เราได้เห็นเจตนาเจตนาของนักการเมืองเจตนาของพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะทำหลักคิดที่ชื่อว่ากัมพูชาโมเดลคือยึดกำลังทหารเข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองและสั่งการอันหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขาด้วยแต่สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของโผทหารนะครับเรื่องโผทหารนี่ว่ากันมานานแล้วนะครับว่ากันตั้งแต่เดือนสิงหาคมข้ามมาเดือนกันยายนนะครับจนเข้าสู่จะถึงเดือนตุลาคมปรากฏว่ามีความพยายามซึ่งก่อนหน้านั้นในยุคของสุทินคลังแสงมีการที่จะเอาคนของทักษิณเข้าไปคุมกำลังหน่วยรักษาพระองค์ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องได้ดูนะครับก็โดยหน้าที่ก็ต้องทำให้เลยที่สุดก็เป็นเพียงการหาลือแนะนำรู้จักกันครับดีครับสวัสดีครับ 3. รัฐบาลจะปฏิรูประบบราชการและกองทัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยในระบบดิจิทัลกอเวอร์เมนต์ปรับขนาดให้มีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการปรับขนาดและกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับภารกิจเปลี่ยนผ่านรูปแบบการเกณฑ์ทหารไปสู่แบบสมัครใจเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งมีคุณธรรมมุ่งมั่นและมืออาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของรัฐและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบภัยร้ายแรงคนไทยสามัคคีช่วยกันเต็มที่ไม่แบ่งสีแบ่งฝ่ายอาสากู้ภัยทหารทุกหน่วยระดมกำลังพลเข้าพื้นที่เหนื่อยใจแทบขาดตัดมาที่พวกนักการเมืองใช้สภาไทยอภิปรายช่วยพม่าหนีเข้าเมือง
ฟังหาเสียงก็จะใช้กันมาธิการทหารยึดค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถทำบ่อทิ้งขยะขึ้นเวทีก็โกหกหน้าด้านด้านแซททหารไม่มีฮอลำเลียงช่วยน้ำท่วมแต่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยค่ะพี่น้องทั้งที่คนเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยแต่มีงบประมาณก็เป็นหมื่นล้านซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้ VIP มือมีไม่พายใช้ปากแหว่งหาส้นตีนสังคมไทยแตกแยกมันก็เกิดจากนักการเมืองและสื่อสายเสี่ยมล้วนๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือไม่จริงข่าวในหลวงรัชกาลที่10ไปช่วยชาวบ้านเนี่ยเงียบไม่มีข่าวออกสื่อมวลชนไม่ออกเลยแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาส่งข่าวเขาไลฟ์มาไลฟ์มาอะไรมาประทับใจครับประทับใจนะฮะวันนี้ผมกลับจากเดินทางมาผมก็ได้มีโอกาสไหว้พระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านนะทางเข้าห้างเจอห้างแมคโครก็ผมก็หยุดแล้วก็พนมมือไหว้พระองค์ท่านท่านปิดทองหลังพระจริงๆนะครับทุกเรื่องครับผมประทับใจตั้งแต่เรื่องไอ้โควิดเข้ามาแล้วนะครับคนไทยเริ่มตายกันเยอะขึ้นอะไรขึ้นท่านก็ช่วยคนไทยติดที่อิสราเอลเกิดสงครามนะท่านก็ช่วยเอาเครื่องบินไปช่วยเร็วไม่ใช่รัฐบาลช้ารัฐบาลนี่มันมีขั้นมีตอนจะเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะจะเบิกจะเบิกงบอะไรจะขับเคลื่อนอะไรก็ช้านะสวัสดีค่ะเห็นคอแตกต่างบ่คะพี่น้องว่าเป็นหยังคือเอาทหารเข้ามาเป็นหยังคือเอาหน่วยซิ่วเข้ามานะคะนี่ล่ะค่ะคำตอบว่าเป็นหยังคือต้องมีทหารถ้าเปรียบเทียบสสสวนักการเมืองบ่ว่าสิเป็นท้องถิ่นบ่ท้องถิ่นนี่ล่ะค่ะคือขอแตกต่างมีทหารไว้เพื่อกระน้ำท่วมนี่ผู้ใดล่ะเข้าไปตอกซอกซอยหน่วยซิ่วเขามีมาอีกหยังก็นั่นล่ะค่ะเฮ็ดให้เห็นกับเขากับป่าเขาเฮ็ดไปให้จังใดทหารก็ได้กินจังสั่นล่ะค่ะแซ่บถือปากบ่แซ่บถือปากผู้ปากดีก็ออกไปหากินเองติล่ะแม่นบ่ล่ะเออเขาไปซอยนั่นดีแล้วมันบ่ได้อดตายจะสุปากดีเขาไปซอยบุญหัวแล้วที่เจ้ารอดมาได้ให้ระลึกไว้อธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับอดีตที่ผ่านมาหน่วยคุมกำลังกลางกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นกำลังปฏิวัติเนี่ยเป็นหน่วยนะที่ขึ้นตรงกับกองทัพบกแต่ในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการออกกฎหมายให้หน่วยคุมกำลังในพระนครเป็นหน่วยกำลังปฏิวัติขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังทั้งหมดเงินเดือนเบี้ยวัดสถานที่แม้กระทั่งบ้านพลเอกประยุทธ์บ้านของพลเอกประวิตรก็ขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังเป็นหน่วยรักษาพระองค์ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาได้บทเรียนจากอะไรได้บทเรียนมาจากความพยายามฮะในปี2549ปี2557มีความพยายามที่จะโยกย้ายทหารเพื่อไปเป็นของคนของฝั่งเสื้อแดงคนของฝั่งทักษิณจนเป็นที่มาของการรัฐประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549 20 นาฬิกา 9 นาทีโจระเลิกและวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับ16 นาฬิกา 30 นาทีพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลในการยึดอำนาจเพราะจะเอากำลังทหารมาอยู่ในอำนาจตัวเองหลักนี้เรียกว่ากัมพูชาโมเดลรอบนี้เหมือนกันมีความพยายามอีกจนเป็นที่มาของกองทัพบกมีการสั่งเคลื่อนกำลังทหารเป็นการด่วนตั้งแต่วันที่10ถึง15กันยายนอ้างว่ามีการซ้อมรบอย่างกระทันหันพอมีการแสดงวิสัยทัศน์นะครับ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรวันที่12ภูมิธรรมเวชวชัยรีบเรียกผบ.เหล่าทัพรีบเจรจาผู้บัญชาการฐานอากาศที่มาอยู่ในประเทศไทยก็ขอให้วิดีโอขอสรุปโพลเลยว่าโอเคเอาตามนี้ยอมให้ถ้าไม่ยอมให้ยึดอำนาจว่าไงไม่ยอมให้ก็ยึดอำนาจแต่ทักษิณเขาเอายังไงฮะก็เอาชุดเดิมทีมเดิมของเขานะตั้งแต่สมัยพลเอกสุกำพลมาเป็นทีมงานเป็นเลขาธิการเป็นที่ปรึกษาเพื่อนของเขาทั้งหมดของภูมิธรรมเวชวชัยคุมกลาโหมหวังว่าคนเหล่านี้จะไปคุมทหารซึ่งที่ผ่านมาโดนมาตั้งแต่สมัยยุคทักษิณโดนมาตั้งแต่สมัยยุคยิ่งลักษณ์นะครับแต่ตอนนี้กำลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือกองทัพอากาศแม้กระทั่งตำรวจเป็นหน่วยที่คอแดงอะว่ายง่ายนะครับยกเว้นกองทัพเรือซึ่งมาจากหน่วยลบนะครับมาโดยเฉพาะที่จงรักภักดีโดยเฉพาะเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่เห็นว่าไม่สำคัญนะผมเรียนว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะสำคัญที่สุดเลยไม่ใช่สำคัญธรรมดาสำคัญที่สุดมันหมายถึงความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดูตัวอย่างจากไหนกัมพูชาโมเดลกัมพูชาโมเดลเป็นยังไงนะฮุนเซนแต่งตั้งทหารและแต่งตั้งลูกของตัวเองคุมทหารหมดเลยในระยะแรกพอคุมได้เสร็จกษัตริย์ถึงไม่มีตำแหน่งสูงกว่าแต่ต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจของฮุนเซนเห็นไหมเราเห็นชัดในคลิปต่างๆที่เกิดขึ้นผมจึงตั้งทฤษฎีที่เรียกว่ากัมพูชาโมเดลกัมพูชาโมเดลเป็นตัวแบบสำคัญจึงเกิดเหตุการณ์การเคลื่อนรถถังเมื่อวันที่10ถึงวันที่15นะครับส่วนใครมาคุมกำลังในพระนครตอนนี้ทหารรักษาพระองค์หรือเรียกภาษาง่ายๆว่าคอแดงคอแดงเนี่ยคุมกำลังในพระนครทั้งหมดและคนพวกนี้คนเหล่านี้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งยวดและส่วนหนึ่งเป็นคนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาด้วยนั่นหมายความว่าเกมที่กำลังสู้กันระหว่างทักษิณกับพลเอกประวิตรตอนนี้เรืองไกรก็มีการเอาคืนโผทหารตอนนี้มาเป็นฝ่ายขวาทั้งหมดนะรวมทั้งกำลังในพระนครทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้ายึกยักงี่เง่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าเราได้เห็นเจตนาของนักการเมืองเจตนาของพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะทำหลักคิดที่ชื่อว่ากัมพูชาโมเดลคือยึดกำลังทหารเข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองและสั่งการอันหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขาด้วยแต่โชคดีนะที่มีคนรู้ทันสิ่งเหล่านี้เสียก่อนนะครับและสามารถสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากเสื้อยอดพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมวยหมดสิ้นสกุลใครร้านใครรุ่งดาวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดุ้งดินเสียงเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละสิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อก้องเกียรตินาม
ักสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพ